สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนที่กำลังจะเข้ามานะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยเรามาฟังเพลงกันชื่อเพลงว่า1 ปีมี 12 เดือนเพลงนี้เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะตอนนี้ถึงเวลาแล้ว10:05แล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อนนะใครร้องได้ก็ร้องตามไปด้วยนะคะใครโยกใครจะเต้นใครอะไรได้หมดเลยโอเคนะมาฟังกันเลยค่ะเพลง1 ปีมี 12 เดือนฟังอีกรอบนะคะร้องตามไปด้วยนะลูกนะโยกได้โยกเลยค่ะโยกได้เลยนั่นมี12 เดือนอย่าลืมเดือน
ชอบไหมคะเด็กๆชอบไหมคะสนุกไหมเพลงนี้ไหนใครชอบยกมือขึ้นหน่อยค่ะนะตอนนี้นะคะครูก็ได้ส่งเพลงนี้เนี่ยให้นักเรียนทุกห้องแล้วนักเรียนไปฝึกร้องกันได้เลยนะคะทีนี้วันนี้เรามาเรียนในเรื่องของอะไรทำไมครูถึงต้องให้นักเรียนฟังเพลงนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเพลงที่นักเรียนได้ฟังไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะลูกสักครู่นะนักเรียนเห็นที่หน้าจอใช่ไหมคะทุกคนมองเห็นนะใครเห็นยกมือหน่อยค่ะใครเห็นหน้าจอนี้บ้างดูนะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้เนี่ยก็คือรู้จักปฏิทินนักเรียนรู้จักปฏิทินไหมคะไหนใครรู้จักปฏิทินยกมือขวาขึ้นให้ครูดูหน่อยทุกคนรู้จักปฏิทินนะคะมาดูนะปฏิทินเนี่ยคืออะไรทุกคนฟังครูก่อนตอนนี้น้องยังไม่ต้องจดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะลูกนะปฏิทินเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกวันเดือนปีฟังอีกครั้งนะคะปฏิทินเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกวันเดือนปีและรวมไปถึงวันสำคัญต่างๆเราใช้ปฏิทินเพื่ออะไรเราใช้ปฏิทินเพื่อเตือนความจำของเราเราใช้ปฏิทินเพื่อเตือนความจำของเราโดยการจดจำสิ่งที่เราทำและจะทำลงบนปฏิทินการจดวันสำคัญและสิ่งที่เราจะทำลงบนปฏิทินเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้รู้ว่าเรื่องราวใดเกิดขึ้นก่อนเรื่องราวใดเกิดขึ้นทีหลังเรื่องราวใดเกิดขึ้นเมื่อใดนะทำให้เราจำวันสำคัญได้และช่วยให้เราเนี่ยลำดับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ถูกต้องเช่นนักเรียนดูในปฏิทินค่ะนักเรียนดูในปฏิทินทุกคนมองเห็นนะคะเดี๋ยวครูขยายให้ค่ะนักเรียนดูนะในปฏิทินที่ครูให้นักเรียนดูเนี่ยปฏิทินนี้เป็นปฏิทินของเดือนอะไรเดือนมิถุนายนนักเรียนดูในปฏิทินก็จะบอกให้เราเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเดี๋ยวสักครู่นะนักเรียนเห็นไหมคะในปฏิทินบอกให้เราเห็นวันอะไรก็คือวันเห็นไหมคะวันทั้ง7นี่เริ่มต้นนักเรียนดูสีแดงที่ครูวงไว้นี่คือวันแรกของสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์ดูตามนะคะวันแรกของสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์ตามด้วยวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์และเสาร์ดังนั้นวันสุดท้ายของสัปดาห์ก็คือวันเสาร์มองเห็นนะคะนี่คือวันเดือนดังนั้นในปฏิทินนี้ก็มีให้เราเห็นค่ะเดือนได้แก่เดือนมิถุนายนค่ะนี่คือเดือนมิถุนายนทุกคนดูตามนะแล้วปีล่ะก็คือปีพุทธศักราช2564เนี่ยค่ะหรือปีฉลูนี่คือวันเดือนปีแล้ววันสำคัญล่ะในปฏิทินนี้ก็มีวันสำคัญให้เราดูค่ะวันสำคัญในปฏิทินนี้ก็ได้แก่เห็นไหมคะก็จะมีเป็นสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยค่ะวันสำคัญของเดือนนี้ก็คือวันที่3ทุกคนดูนะวันที่3ตรงกับวันสำคัญอะไรก็คือเป็นวันคล้ายวันประสูติหรือเป็นวันเกิดของราชินีนั่นเองนี่คือวันสำคัญเห็นไหมคะดังนั้นในปฏิทินที่ครูให้นักเรียนดูเนี่ยก็จะบอกให้เราครบเลยว่ามีทั้งวันมีทั้งเดือน
แล้วก็มีทั้งปีรวมไปถึงวันสำคัญต่างๆจากปฏิทินเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าในรอบเดือนมีกิจกรรมหรือมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างที่ทำที่เราจะต้องทำหรือทำไปแล้วและเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเราจำไม่ได้ว่ากิจกรรมที่เราทำหรือเหตุการณ์สำคัญที่เราทำนั้นเกิดประมาณว่าที่เหตุการณ์สำคัญที่เราทำนั้นเกิดขึ้นในวันใดบ้างเราก็สามารถที่จะมาย้อนกลับมาดูได้ก็คือเป็นการช่วยเตือนความจำเรานั่นเองทีนี้ครูจะถามค่ะครูจะถามเด็กหญิงณัฐนิชาห่อแก้วค่ะได้ยินไหมคะน้องเปิดไมค์ให้ครูด้วยนะเด็กหญิงณัฐนิชาห่อแก้วได้ยินไหมคะได้ยินไหมเอ่ยแต่ครูไม่ได้ยินน้องเลยค่ะน้องเปิดไมค์เรียบร้อยแล้วแต่ครูไม่ได้ยินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กชายอาทิตย์อินทรพฤกษาได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะน้องขยับมาใกล้ๆหน่อยสิได้ยินไหมคะครูก็ไม่ได้ยินน้องเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ยินน้องดูค่ะครูจะถามว่านักเรียนเห็นทุกคนเห็นปฏิทินใช่ไหมคะทีนี้น้องดูนะในปฏิทินในปฏิทินที่เราดูเนี่ยมาดูค่ะรูปแบบนักเรียนดูหน้าจอถัดไปนะคะรู้จักปฏิทินก็เมื่อกี้ที่ครูบอกน้องไปว่าปฏิทินเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกวันเดือนปีในปฏิทินจึงมีวันเดือนปีและวันสำคัญต่างๆในช่วงเวลา1ปีบอกไว้ดังนั้นหากเราต้องการรู้วันเดือนปีและวันสำคัญต่างๆที่ถูกต้องเนี่ยเราจึงควรดูจากปฏิทินนักเรียนดูในรูปภาพในปฏิทินที่ครูให้ตัวอย่างนักเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะหรือปฏิทินแขวนหรือปฏิทินติดผนังถามว่าปฏิทินทั้ง3แบบนี้เนี่ยบอกวันเดือนปีเหมือนกันไหมคะบอกวันเดือนปีเหมือนกันไหมคะเด็กชายรัตนนจอมแก้วค่ะเด็กชายรัตนนจอมแก้วสวัสดีครับครูถามน้องว่าจากปฏิทินที่ครูให้น้องดูตัวอย่างในภาพนะคะลูกไม่ว่าจะเป็นตั้งโต๊ะแขวนหรือติดผนังเนี่ยในปฏิทินทั้ง3แบบนี้เนี่ยบอกวันเดือนปีเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันครับเหมือนกันครับเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนของปฏิทินก็จะบอกวันเดือนปีและวันสำคัญต่างๆเหมือนกันดูนะคะในปฏิทินเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าบอกวันเดือนปีบอกวันสำคัญต่างๆทีนี้เราจะมาดูที่เชื่อมต่อกับเพลงเมื่อกี้นะคะนักเรียนดูนะ1ปีมี12เดือนเนี่ยค่ะจากเพลงเมื่อกี้ที่นักเรียนฟังไปเห็นไหมคะก็จะบอกเดือนทั้ง12เดือนทั้ง12ทั้ง12เนี่ยมีเดือนอะไรบ้าง1เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนอ่านครูจะดูสัญลักษณ์ดูปากนักเรียนโอเคไหมคะดูเดือนที่1คือเดือนอะไรคะอ่านพร้อมกันค่ะมกราคมถูกต้องเดือนที่2ค่ะเดือนอะไรคะกุมภาพันธ์เดือนที่3มีนาคม4เมษายน5พฤษภาคมให้ดีนะให้ถูกนะเพราะว่าเห็นอยู่ว่ามีบางคนอ่านผิดด้วยเดือนที่5พฤษภาคมเดือนที่6มิถุนายน7อะไรเอ่ยกรกฎาคม8สิงหาคม9กันยายนทุกคนดูให้ดี10ตุลาคม11พฤศจิกายนและ12ค่ะเดือนธันวาคม
ตอนนี้เรารู้จักทั้ง12เดือนแล้วครูถามว่าเด็กหญิงเอิญราวิศราน้องเอิญค่ะค่ะครูถามน้องว่า1ปีมี12เดือนเนี่ยครูถามว่าใน1ปีถ้าเรานับเป็นวันมีกี่วันคะมีกี่วันเอ่ย300เท่าไหร่จำได้ไหมคะ365ค่ะถูกต้องค่ะ365วันหรือมีหรือนะคะหรือ366วันนะคะสักครู่นะคะหยุดแป๊บนึงนะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวนะสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องแป๊บนึงค่ะ1 สักครู่นะคะอินเทอร์เน็ตขัดข้องแป๊บนึงสักครู่นะคะเข้าลิงก์อื่นแล้วเน็ตอินเทอร์เน็ตมันขัดข้องนิดนึงก็เลยมันมาแทรกสัญญาณนะคะดูใหม่นะคะดูใหม่โอเคนะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าที่ครูถามคำถามไปครูถามว่าใน1ปีเนี่ยมีกี่วันเพื่อนบอกว่า365วันถูกต้องค่ะแต่มีแต่นิดนึงใน1ปีจะมี365วันหรือมี365วันหรือค่ะหรือด้วยหรือ366วันทำไมต้องมีหรือเพราะจำให้ดีนะคะทุกคนเพราะถ้าปีไหนเดือนกุมภาพันธ์มี28วันเดือนกุมภาพันธ์นะคะมี28วันแสดงว่าปีนั้นเนี่ยมี365วันแต่ถ้าปีไหนเดือนกุมภาพันธ์มี29วันแสดงว่าปีนั้นเนี่ยมี366วันทุกคนจำให้ดีนะคะต่อไปใน1ปีมี12เดือนทีนี้นักเรียนดูที่หน้าจอค่ะดูที่หน้าจอเขาถามว่าถ้าครูถามว่า1ปีมี12เดือนเดือนที่ลงท้ายด้วยคมนี่ค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมเนี่ยมี31วันและเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มี30วันเนี่ยมีกี่เดือนมีกี่เดือนส่วนเดือนกุมภาพันธ์เราจะไม่ไปยุ่งทำไมเพราะเดือนกุมภาพันธ์มี28หรือ29วันแต่ในคำถามครูถามน้องว่าทุกคนดูเดือนที่ลงท้ายด้วยคมสักครู่นะคะสักครู่สัญญาณอินเทอร์ขัดข้องตลอดเลยแป๊บนึงเดี๋ยวครูเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะดูต่อค่ะเรามาดูต่อนะดูนะคะเมื่อกี้จากคำถามที่ครูถามน้องไปว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีกี่เดือนครูจะถามแล้วค่ะเด็กหญิงวิชยาสุตตนาคาค่ะเด็กหญิงวิชยาสุตตนาคาได้ยินไหมคะน้องได้ยินไหมคะหลุดอีกแล้วอินเทอร์เน็ตหลุดอีกแล้วค่ะ
น้องมาฟังคำถามคุณก่อนได้ยินใช่ไหมคะได้ยินครูถามน้องว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคมเนี่ยมีกี่เดือนคะลูกมี31เดือนตอบใหม่ตอบใหม่มีเดือนที่ลงท้ายด้วยคมเนี่ยมี31วันถูกต้องแต่ครูถามน้องว่าใน1ปีเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีกี่เดือนคะมีกี่เดือนคะลองตอบครูมาสิมีกี่เดือนเอ่ยหกเดือนค่ะกี่เดือนนะคะหกเดือนนะคะน้องบอกว่าหกเดือนใช่หรือไม่น้องดูที่หน้าจอเลยค่ะถ้าน้องบอกว่าหกเดือนเนี่ยใช่หรอคะมาดูเดือนแรกเดือนที่ลงท้ายด้วยคมเดือนแรกก็คือเดือนมกราคมค่ะหนึ่งมกราคมสองมีนาคมสองแล้วนะสามค่ะพฤษภาคมสี่กรกฎาคมห้าสิงหาคมหกตุลาคมเมื่อกี้หกถูกหรือผิดคะผิดค่ะผิดค่ะดังนั้นมีเดือนที่ลงท้ายด้วยคมนะคะมีทั้งหมดเจ็ดเดือนค่ะมีทั้งหมดเจ็ดเดือนจำได้แล้วนะต่อไปเดี๋ยวครูถามคนถัดไปบ้างเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มี30วันมีกี่เดือนคะมีกี่เดือนเด็กชายทวัชชัยสุขอินค่ะเด็กชายทวัชชัยสุขอินได้ยินไหมคะน้องลองบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มีกี่เดือนเอ่ยมีกี่เดือนคะตอบเสียงดังฟังชัดเลยลูกมีกี่เดือนคะครูเลื่อนก่อนครูเลื่อนก่อนกี่เดือนกี่เดือนนะกี่เดือนครับกี่เดือนกี่เดือนเรามาดูกันค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์เดือนแรกนะคะก็คือ1เมษายน2มิถุนายนค่ะ3กันยายนและสุดท้าย4ก็คือพฤศจิกายนถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะทีนี้มาดูเมื่อกี้ที่ครูบอกน้องว่าเดือนน้องต้องจำให้ได้นะลูกนะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมจำไว้เลยว่ามี31วันมีทั้งหมด7เดือนและเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มี30วันเนี่ยมีทั้งหมด4เดือน4เดือนดังนั้น4บวก7บวก4เท่ากับ11ยังไม่ครบ1ปีบางคนบอกว่ายังไม่ครบ1ปีเลยค่ะเพราะ1ปีมี12เดือนเราก็เลยไปบวกกับเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีลงท้ายด้วยพันแต่จะมี28หรือ29วันนั่นเองดังนั้น1ปีรวมแล้วก็มี12เดือนครบนะคะนักเรียนต่อไปให้น้องเอาสมุดวิชาประวัตินะคะให้น้องเอาสมุดวิชาประวัติของตัวเองขึ้นมาดูค่ะสมุดประวัติศาสตร์นะคะเอาขึ้นมาแล้วให้น้องเขียนวันที่เรียบร้อยเขียนวันที่นะคะวันนี้วันจันทร์ที่21มิถุนายนนะคะ2564เอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วขึ้นเลยค่ะว่าช่วยกันคิดช่วยกันคิดนี่คือหัวข้อที่จะต้องเขียนลงไปในสมุดนะคะแล้วให้น้องเขียนต่อว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมี31วันทีนี้เป็นหน้าที่ของน้องแล้วค่ะน้องจะต้องเขียนเดือนเองนะคะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามีเดือนอะไรบ้างครูจะให้น้องเขียนลงในสมุดตัวเองเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมี31วันมีเดือนอะไรบ้างเรียงลงมาเลยค่ะเดือนที่1คือเดือนอะไร2
สามสี่ห้าหกเจ็ดนี่คือชิ้นที่หนึ่งนะคะนี่คือชิ้นที่หนึ่งน้องลอกโจทย์ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีชิ้นที่สองอีกชิ้นที่สองเนี่ยให้น้องบอกเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์เดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มี30วันมีเดือนอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เมื่อกี้คมมี7เดือนได้แก่เดือนอะไรบ้างยนต์มี4เดือนก็ได้แก่เดือนอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราแบ่งเป็น2ส่วนนักเรียนจะทำเป็น mind map ก็ได้นะหรือบางคนบอกว่าหนูจะวาดภาพได้ไหมได้เลยค่ะจะวาดภาพก็ได้เดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนทำนะคะตอนนี้10โมงครึ่งเนี่ยให้ทำสักประมาณกี่นาทีดีนะ10โมง40เดี๋ยวเรามาเฉลยเดี๋ยวเรามาดูกันให้ทำสักประมาณตอนนี้10:32แล้วสัก8นาทีลงมือทำเลยค่ะเสร็จกันไหมคะคนไหนเสร็จแล้วยกมือให้ครูดูหน่อยตอนนี้มีคนเสร็จแล้วจันทการเรามาดูกันไปก่อนนะคนที่ยังไม่เสร็จก็ทำไปได้เลยนะคะตอนนี้มีเพื่อนบางคนเสร็จแล้วค่ะดูนะเดี๋ยวครูจะถามคนที่เสร็จแล้วก่อนนะเด็กหญิงจันทการวุฒิมานพค่ะได้ยินใช่ไหมคะค่ะน้องมาดูเดี๋ยวน้องตอบคำถามครูนะเอาเดือนที่ลงท้ายด้วยคมก่อนนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมเนี่ยมี31วันเนี่ยเดือนที่หนึ่งคือเดือนอะไรคะลูกเดือนที่ลงท้ายด้วยคมค่ะด้วยคมเดือนแรกคือเดือนอะไรเอ่ยน้องเสร็จแล้วใช่ไหมคะน้องเขียนตัวเสร็จแล้วค่ะอ๋อแล้วน้องตอบหรือยังคะยังค่ะอ๋อยังไม่ตอบไม่เป็นไรค่ะถ้ายังไม่ตอบเดี๋ยวมีคนอื่นเสร็จบ้างไหมคะคนไหนเสร็จแล้วบ้างใครจะตอบยกมือได้เลยค่ะเด็กชายธนกฤตแม้นสุรางเสร็จแล้วเหรอคะได้ยินใช่ไหมคะค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมเนี่ยที่มี31วันเดือนแรกน้องเขียนเดือนอะไรเอ่ยมกราคมครับมกราคมถูกต้องค่ะมกราคมเก่งมากคนถัดไปใครจะตอบเดือนที่2กนกพิษค่ะเด็กหญิงกนกพิษเดือนที่2น้องตอบเดือนอะไรคะมีนาคมค่ะมีนาคมโอเคค่ะคนถัดไปใครจะตอบบ้างคะเดือนที่สามค่ะที่ลงท้ายด้วยคมตะวันเด็กชายตะวันรัชานนท์ค่ะเดือนอะไรคะพฤษภาคมครับพฤษภาคมโอเคค่ะต่อไปเดือนที่สี่ค่ะเดือนที่สี่เด็กคนครูเปิดมือเด็กครูปิดได้แล้วค่ะเด็กเดือนที่4สุรดิษฐ์จะตอบเดือนที่4เดือนอะไรคะกรกฎาคมครับกรกฎาคมโอเคค่ะต่อไปใครจะตอบอีกบ้างคะ
ธัญดาค่ะเด็กหญิงธัญดาเดือนที่5ค่ะเดือนอะไรคะเดือนที่5สิงหาคมค่ะสิงหาคมโอเคค่ะต่อไปใครจะตอบอีกบ้างคะเดือนที่6ค่ะที่ลงท้ายด้วยคมยกมือได้เลยนะกันวรีกันวีเหรอคะเด็กหญิงกันวีนุ่มดีค่ะเดือนอะไรคะเดือนที่6กันวีเดือนอะไรคะครูเดี๋ยวนะครูตอบไหมคะกันวีเอาที่กรวีเด็กหญิงกรวีเดือนอะไรคะเดือนที่6เดือนที่6ที่ลงท้ายด้วยคมเดือนอะไรนะคะลูกตุลาคมค่ะตุลาคมค่ะถูกต้องค่ะตุลาคมต่อไปผิดไหมต่อไปค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมอีก1เดือนวนัชพรฤกษ์ดีค่ะยกมือตอบเลยค่ะเดือนอะไรคะเดือนสุดท้ายธันวาคมค่ะโอเคถูกต้องค่ะธันวาคมดูนะคะตอนนี้เราได้ครบแล้วเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีทั้งหมด7เดือน1มกราคม2มีนาคม3พฤษภาคม4กรกฎาคม5สิงหาคม6ตุลาคมและ7ธันวาคมถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์ค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มี30วันมีคนยกมือแล้วค่ะตอนนี้เดือนแรกคือเดือนอะไรคะเด็กชายสรวีมณีโชติเดือนอะไรคะเมษายนครับเมษายนถูกต้องค่ะคนถัดไปเด็กหญิงพัชราเสร็จไหมคะน้องลองบอกคุณครูหน่อยสิเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์เดือนแรกเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเมษายนเดือนที่สองเดือนอะไรคะมิถุนาค่ะมิถุนาอะไรเอ่ยมิถุนายนค่ะมิถุนายนถูกต้องค่ะต่อไปคนถัดไปค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนคนกันบ้างนะให้เพื่อนที่ไม่ได้ตอบไม่เคยตอบเนี่ยตอบบ้างนะคะคนไหนที่ครูดูไม่ทั่วถึงก็ต้องขออภัยด้วยนะต่อไปเด็กหญิงชนันทิดาถาวระค่ะชนันทิดาถาวระได้ยินไหมคะน้องเปิดไมค์ให้คุณครูด้วยค่ะครูเปิดไมค์แล้วนะได้ยินไหมคะครูไม่ได้ยินน้องค่ะน้องเปิดไมค์หรือยังคะไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่เป็นไรคนถัดไปนะคะเด็กชายบารมีค่ะเดือนที่3ที่ลงท้ายด้วยยนต์เดือนอะไรคะเดือนที่3ที่ลงท้ายด้วยยนต์เดือนเดือนอะไรคะแล้วก็พฤศจิกายนเดือนกันยายนกันยายนถูกต้องค่ะกันยายนต่อไปคนสุดท้ายคนสุดท้ายเด็กหญิงชยาภาไกลนราค่ะเด็กหญิงชยาภาไกลนราได้ยินครูไหมคะได้ยินไหมคะครูไม่ได้ยินเสียงน้องตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงน้องนะคะได้ยินแล้วค่ะเดือนอะไรนะคะพฤศจิกายนค่ะพฤศจิกายนถูกต้องค่ะพฤศจิกายนตอนนี้นะคะครบทั้ง4เดือนดูนะคะตอนนี้เราได้ครบแล้ว
เดือนที่ลงท้ายด้วยคมมี7เดือนแล้วก็เดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มี4เดือนเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราได้กันครบแล้วดังนั้นนะคะมาดูค่ะในปฏิทินในปฏิทินเนี่ยก็จะมีความสำคัญไม่ว่าจะบอกวันเดือนปีวันสำคัญต่างๆนะคะและช่วยเตือนความจำให้กับเราด้วยช่วยเรียงลำดับเหตุการณ์ช่วยเรียงลำดับเรื่องราวเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังดูนะคะดังนั้นสิ่งที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะในเรื่องของปฏิทินนักเรียนจะต้องนำไปทบทวนนะคะแล้วสิ่งสำคัญเลยค่ะเดือนทั้ง 12 เดือนทุกคนจะต้องรู้ทุกคนจะต้องเขียนได้เริ่มต้นเดือนแรกของปีก็คือเดือนมกราคมเดือนสุดท้ายของปีก็คือเดือนธันวาคมและวันทั้ง7วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เราจะต้องรู้แล้วก็เขียนได้ครบนะคะนักเรียนตอนนี้นะคะเราเวลาของเราก็หมดแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในวันพุธนะคะวันนี้เราจะไม่มีการบ้านแต่คนไหนที่งานยังไม่เสร็จก็ไปทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเพลงครูก็ส่งไปให้นักเรียนในแต่ละห้องแล้วไปฝึกร้องด้วยใครร้องเพลงได้นักเรียนก็จะเขียนได้เพลงมีให้เราฟังครบทั้ง12เดือนเลยโอเคนะคะอย่าลืมไปทบทวนเรื่องที่เรียนมาแล้วด้วยนะคะโอเควันนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะBye-bye.